ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีหลายบทความที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเริ่มที่เรื่องการเมืองที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมืองต่างๆนะครับยุทธการทำลายพรรคการเมืองหรือไม่อีกน้อยถ้าไปดูชื่อของบทความภาษาอังกฤษเรื่องนี้ซึ่งลงในบางกอกโพสต์นะครับมันก็เหมือนกับว่าแปลออกมาอย่างนั้นนะฮะ NCPO out to destroy political parties นะถ้าแปลตรงๆก็คือคสช.เดินหน้าทำลายพรรคการเมืองแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดก็คือการทำให้มีการรีเซ็ตสมาชิกพรรคของพรรคการเมืองเก่าๆเดิมๆหลายพรรคจนทำให้พรรคการเมืองซึ่งเคยมีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหลือสมาชิกเพียงแค่นิดเดียวนิดเดียวคือประมาณแบบร้อยละ10ของเดิมหรือร้อยละ5ของเดิมถ้านี้ไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งพรรคการเมืองก็แสดงว่าพรรคการเมืองอาจจะมีความภาคภูมิใจที่มีสมาชิกพรรคการเมืองน้อยลงไปลดลงไปโดยเฉลี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นผมให้ดูกราฟิกตัวเลขเช็คยอดสมาชิกพรรคเก่าๆต่างๆพรรคไหนรอดพรรคไหนพังเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วพรรคเก่าๆที่เคยสมาชิกเยอะและเขาภูมิใจในการที่เขามีสมาชิกเยอะสะสมกันมาเป็นเวลาช้านานลดลงทั้งนั้นประชาธิปัตย์โดนหนักสุดนะครับสมาชิกปัจจุบัน 100,000 คนยอดเดิม 2,500,000 ลดลง 96% เพื่อไทยเนี่ยโดนยุบมาแล้ว2รอบนะครับไทยรักไทยก็เคยมีสมาชิกมากกว่านี้พลังประชาชนเชื่อเดียวกันวันนี้เพื่อไทยสมาชิกปัจจุบันเหลือ 13,000 จากเดิมซึ่งก็น้อยกว่าสมัยที่เป็นไทยนะฮะจากเดิม 134,822 ลดลง 90% แต่ว่าพรรคอื่นก็โดนนะฮะอันนี้ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเอาจริงแล้วยังเก่งนะฮะภูมิใจไทยตอนนี้สมาชิกปัจจุบันเหลือแค่ 2,500 ยอดเดิม 130,000 ชาติไทยพัฒนานะก็คือชาติไทยนะครับในปัจจุบันตอนนี้เหลือแค่ 3,000 จากเดิม 24,710 ชาติไทยพัฒนาก็โดนยุบมาแล้วครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันตอนนั้นแล้วอย่างนี้ตอนนี้ยังกลับไปใช้ชื่อเดิมไม่ได้เพราะว่ายังไม่ครบ20ปีถ้าไปดูพรรคชาติพัฒนานะครับก็คือของคุณสุวัฒน์นะฮะเคยเป็นชาติพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นรวมใจไทยไปเป็นรวมใจไทยชาติพัฒนาตอนนี้เอาง่ายๆคือผมเรียกว่าพรรคของคุณสุวัฒน์นะครับสมาชิกปัจจุบันก็แค่ 5,583 ยอดเดิม 18,000 ลดลง 69% พลังชนนะฮะของคุณสนธยาคุณปลื้มที่ปรึกษาทางการเมืองด้านนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสมาชิกปัจจุบัน 2,700 ยอดเดิมก็ไม่สูงสักเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าลดลง 75% เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่อยากจ่ายค่าสมาชิกพรรคจะต้องเสียเวลาในการทำกรอกเอกสารเพิ่มเติมรวมทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนได้ระยะเวลาสั้นในการยืนยันความเป็นสมาชิกต่อพรรคการเมืองมันก็มีปัญหาตามมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ขยายความต่อแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างไรแต่ว่าผมไปที่จดหมายนี้ที่คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เขียนและคุณสมหมายภาษีเขียนถึงผมคิดว่าเขียนเป็นคำเตือนโดยตรงไปที่กสช.ให้สาธารณชนคอยติดตามสิ่งที่กสช.กำลังทำอยู่ณเวลานี้คุณสมัยภาษีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ด้วยคุณสมหมายเขียนถึงรัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และเชื่อมมาถึงสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันผมอ่านทั้งหมดเนี่ยผมสรุปง่ายๆคือว่าความรู้สึกไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลทรัมป์และความรู้สึกไม่พอใจที่ประชาชนคนไทยมีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันมีในระดับที่ใกล้เคียงกันนะถ้าผมอ่านจากเซนส์ของคนซึ่งเขียนบทความนี้ซึ่งคือคุณสมหมายภาษีแต่ว่ามันมีบางประโยคบางช่วงบางตอนที่ผมอ่านต้องอ่านจากคำพูดของท่านสมหมายตรงนี้เพราะท่านสมหมายเขียนได้โดนทีเดียวโดนทีเดียวนะฮะคุณสมหมายเขียนว่าดูกันในเรื่องผลงานของคณะรัฐบาลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก4ปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างลองเขียนผลงาน4ปีมาให้ชาวไทยและชาวโลกเขาได้อ่านก็จะดีเริ่มจากด้านสังคมแทนที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องคนจนคนยากไร้ในเรื่องของพระสงฆ์เรื่องอื่นๆนี่นะครับในเรื่องของคนใช้แรงงานยุคนี้มีแต่เรื่องที่น่าละอายนี่ผมต้องเซ็นเซอร์อดีตรัฐมนตรีนะน่าละอายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องบางเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดให้ชาวประชาได้เห็นนะฮะต่อไปนะฮะไปที่เรื่องอื่นๆอย่างเช่นการปฏิรูปประเทศเรื่องที่ชาวกปปส.พ่นน้ำลายเป็นสายน้ำมาร่วมปีก่อนทำให้กสช.เกิดมาดูในวันนี้
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับคุณสมหมายภาษีเขียนบทความลงมติชนออนไลน์นะครับรายวันออนไลน์ล้มเหลวเหมือนการคว่ำคณะกรรมการปฏิรูปเมื่อร่วม3ปีที่แล้วทุกวันนี้ที่ทำพอจะเป็นชิ้นเป็นอันก็คือการปฏิรูปตำรวจแต่ก็เหมือนว่าจะลงเอยเหมือนที่คนทั่วไปคาดหมายโดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจใดๆเลยมันว่าจะไปไม่รอดจะได้แค่น้ำจิ้มสรุปแล้วอย่าไปพูดถึงการปฏิรูปเลยจะดีกว่าคุณสมัยบอกว่ามาถึงวันนี้ดับที่4ปีแล้วที่คสช.ได้ใช้อำนาจการปฏิวัติปกครองประเทศอาจกล่าวได้ว่านานที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐบาลปฏิวัติอื่นในอดีตตอนเข้ามาใหม่ๆก็กำหนดโรดแมปไว้ไม่เกิน2ปีมีการใช้คณะกรรมการต่างๆอย่างแข็งขันตั้งแต่ให้ทำงานแล้วกลับคว่ำเขาเสียเฉยๆทั้งชุดก็มีเช่นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหรือแม่น้ำสายที่5ที่มีผู้รู้ของประเทศมาชุมนุมแล้วทำงานด้วยความภาคภูมิใจแต่เวลาจะคว่ำเขาตัวประธานคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่รู้ล่วงหน้าเลยสักนิดเป็นต้นบทความนี้ที่ท่านสมหมายเขียนถึงคสช.เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยความไม่เกรงใจต่อคนซึ่งเขาไปร่วมงานในแม่น้ำแต่ละสายมันอยู่ในระดับที่ขนาดอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เขียนถึงรัฐบาลขนาดนี้นี่ผมจะไม่ได้อ่านถึงการยกตัวอย่างถึงการยึดอำนาจ3ครั้งในอดีตผู้นำเผด็จการในอดีตหลายคนที่พยายามต่อท่ออำนาจได้กับตนเองแล้วถึงเวลาประสบกับหายนะซึ่งคุณสมหมายได้เขียนถึงคุณสมหมายเขียนแรงมากนะฮะคุณสมหมายบอกว่าในห้วงเวลาอันไม่นานจากนี้ขอให้ประชาชนคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายจงติดตามกระบวนการสนับสนุนหัวหน้าคณะปฏิวัติให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างามตามรัฐธรรมนูญซึ่งที่เล่ามาตาม3เรื่องของการปฏิวัติ3ครั้งที่ผ่านมาจับตาดูพร้อมชวนคนรอบข้างมาช่วยกันดูได้ว่าการเดินเกมการเมืองแบบวงจรอุบาทของคณะปฏิวัติที่ทำมารอบแล้วรอบเล่าแบบนี้จะประสบกับความหายนะเหมือนกับรุ่นพี่สมัยก่อนๆหรือไม่นั่นคืออดีตรัฐมนตรีคุณสมหมายภาษีคุณสมหมายเนี่ยสไตล์แบบเวลาคุยด้วยเนี่ยแมนๆแรงๆนะครับและในครั้งนี้เป็นไปตามนั้นนะฮะเป็นไปตามนั้นกระโดดจากเรื่องนั้นมาที่เรื่องของทีวีดิจิทัลนะครับตกลงแล้วผมคิดว่าอันนี้ต้องรายงานให้คนดูแล้วก็สาธารณชนทราบนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลผมคิดว่าทุกๆสถานีก็อาจจะถูกมองโดยสังคมว่าได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษไปเรียบร้อยแล้วให้รู้กันว่าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะมาตรา44ที่ออกมาเพื่อยับยั้งการสรรหากรรมการกสทช.ชุดใหม่อันนั้นออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเร็วมากหลังจากที่สนช.คว่ำกสทช.ชุดที่ควรจะเป็นชุดใหม่นั้นไปคว่ำไปเรียบร้อยแล้วนะแต่มาตรา44ที่ช่วยประกอบการผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไม่ได้ออกมานะฮะและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาผมไม่ได้มานั่งตรงนี้บอกว่าควรหรือไม่ควรออกมาวันนี้ฟังรองนายกวิษณุให้ข้อมูลอีกครั้งให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าตรงนี้มันยังไม่มีการใช้มาตรา44ช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่อย่างใดณเวลานี้ก็เอาว่ามันอยู่ในกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เตรียมการได้ทำในส่วนนี้ไปเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็อยู่ที่คสช.แล้วเวลานี้ซึ่งคสช.เขาจำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างไปฟังไม่ใช่ผมแล้วนะเขาไปฟังกันเองเพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างก็อยู่ในความสงบแล้วก็รอฟังกันแล้วกันปัญหาทั้งหมดที่คุณพูดและดิจิทัลทีวีบ่นตกใจกลัวเรียกร้องเนี่ยคสช.เขาทราบทั้งหมดแล้วถ้าจะออกเป็นคำสั่ง44ออกมาช่วยใช่ไหมไม่ทราบผมยังไม่กล้าตอบเดี๋ยวเสียคนถ้ามันไม่ใช่แนวโน้มก็เอาเป็นว่าเขาคิดแล้วล่ะว่าเขาจะช่วยแต่จะช่วยอย่างไรเท่านั้นเองจะมีออกมาก่อนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมผมเดิมเนี่ยผมนึกว่าออกในเมษาด้วยซ้ำไปนะที่มันถ้ามันจะยืดเยื้อออกมาอีกก็มันก็ไม่เป็นไรเพิ่งมันที่สองที่สามเองไม่เป็นไรยังทันฮะก่อนที่เขาจะต้องไปจ่ายตังค์ใช่ไหมถ้าจะช่วยมันยังทันผมตอบแบบผมดีกว่าอย่าไปตอบหลงกลคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาไปแปลเองทุกอย่างแปลความได้สนุกสนานเอาเป็นว่าถ้าจะช่วยมันยังทันแต่จะมีมาตรา44หรือไม่รองนายกวิษณุบอกว่า
ถ้าตอบเนี่ยเดี๋ยวผิดไปจะเสียคนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูรายชื่อกรรมการกกต5คนใหม่ซึ่งจะไปแท็กทีมกับอีก2คนซึ่งศาลเลือกมาแล้วครูคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีทั้งหมด7คนนะครับ2คนจากสายสารแล้วดูจากวันนี้อีก5คนที่คณะกรรมการสรรหาได้เลือกมามีใครบ้างนะครับถ้าดูตามนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่อดีตผู้ว่าราชการแล้วก็อดีตอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในรอบที่ผ่านมาคือการกำหนดสเปคโดยคุณมีชัยและทีมงานคุณมีชัยกรทว่าจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าอธิบดี5ปีนะหรือตำแหน่งอื่นนี่แหละในระดับนี้ตำแหน่งไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆในบริหารในองค์กรหน่วยงานราชการคุณต้องอยู่5ปีคุณก็เลยได้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการอยู่5ปีในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ตามที่คุณมีชัยกำหนดมามันก็เลยขาดความหลากหลายตามที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้วิเคราะห์ไว้ในไลฟ์ Facebook นะหรือคุณสมชัยเขาเขียนใน Facebook ดูแต่ละคนว่ามีใครบ้างมีดร.สันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นะครับศาสตราจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมชายชาญนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อิทธิพรบุญประคองนะฮะอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและอดีตทูตไทยประจำกรุงไนโรบีและกรุงเฮกพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะฮะอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์อดีตผู้ว่าปทุมธานีอดีตผู้ว่าระนองอดีตผู้ว่าชุมพรอดีตผู้ว่านครราชสีมาแล้วก็คุณธวัชชัยเถิดเผ่าไทยนะฮะเถิดเผ่าไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประจีนบุรีเพชรบุรีระยองจังหวัดลำปางผมไม่มีมุมวิเคราะห์อะไรมากเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรวิเคราะห์เรื่องนี้ได้โดนที่สุดแล้วแล้วผมไม่อยากจะไปขยายความในประเด็นที่คุณสมชัยพูดได้แรงแต่ตรงประเด็นตรงที่เวลาที่คณะกรรมการสรรหาได้ใช้ในการสัมภาษณ์แต่ละคนค่อนข้างรวดเร็วผมไม่ใช่คำว่ารวบรัดแล้วกันผมใช้คำว่ารวดเร็วปัญหาอยู่ที่การกำหนดสเปคในการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งมาว่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวเนี่ยในตำแหน่งบริหารองค์กรหน่วยงานราชการนานเป็นเวลา5ปีคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมแค่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ต้องมีคณะกรรมการกกต.เป็นองค์กรอิสระก็ได้ทำให้เป็นเหมือนเป็นกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแบบเก่าก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้ก็คืออดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมานั่งเป็นกกต.ซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมก็เคารพอดีตข้าราชการหลายท่านมีประสบการณ์ในการบริหารแล้วก็กับทางด้านกฎหมายแต่ว่าคือความหลากหลายของความเป็นสมาชิกคณะกรรมการองค์กรอิสระยังมีอยู่ไหมมันไม่ค่อยมีคือมันหลากหลายแต่ว่ามันหลากหลายในกลุ่มเดียวกันนะฮะอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อดีตอธิบดีส่วนใหญ่กระทรวงมหาดไทยผู้พิพากษามาโปะนิดนึงก็โอเคนะครับแต่ว่าจัดการเลือกตั้งมันก็ไม่ยากอะไรมากเพราะฉะนั้นก็คงนะฮะก็หรืออาจจะยากแต่ว่ามันก็คงไม่เกินความสามารถของแต่ละท่านต่างๆเหล่านี้อยู่แล้ววันนี้มีเสวนาเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวลามีพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจผมไม่ได้ให้พื้นที่ในรายการนี้รู้ไหมครับทำไมเพราะว่าถึงเวลาข้อเสนอแต่ละฉบับเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าจะถูกโยนทิ้งอยู่แล้วคุณเคยทำข่าวในประเทศไทยมาไหมฮะแล้วคุณติดตามบางประเด็นคุณรู้ว่าถึงเวลาเขาก็โยนทิ้งข้อเสนอทุกครั้งที่มีการพูดถึงการปฏิรูปตำรวจเนี่ยข้อเสนอสรุปมาโยนทิ้งอยู่แล้วมันถึงเวลาที่จะทำแทนที่จะพูดอย่างไรก็ดีตอนนี้ยังไม่มีการทำอะไรเพราะฉะนั้นก็ฟังคนที่ไปพูดงานเสวนางานนี้มีหลายคนไปร่วมงานนะผมตัดเสียงให้สั้นที่สุดนะฮะจับใจความอันนี้เป็นงานของไทย PBS จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมนะฮะลองฟังบรรยากาศจากวันนี้จากบรรดาตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงวงการตำรวจใครๆก็รู้ว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งต้องมีตัวอันนี้พูดเฉพาะเรื่องของแต่งตั้งโยกย้ายแต่ถ้าวันนี้ถ้าท่านอยู่กรุงเทพแล้วท่านย้อนกลับไป75จังหวัดแต่ละจังหวัดมีบ้านใหญ่
าส์บ้านใหญ่มากด้วยตัวบ้านอาจจะไม่ใหญ่แต่คนอยู่บ้านนั้นใหญ่ความเป็นจริงที่ท่านจะต้องพบคือเช้าๆเนี่ยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รื่นร้องลงมาเข้าไปอยู่ที่บ้านใหญ่ตั้งแต่เจ้าของบ้านใหญ่ยังไม่ตื่นด้วยซ้ำไปวันนี้ยังดำรงอยู่นะฮะขออนุญาตที่จะพูดตรงๆผมก็เป็นนักการเมืองแต่เป็นบ้านไม่ใหญ่และผมรังเกียจสิ่งพฤติกรรมแบบนี้ที่ผมกำลังบอกก็คือว่าวันนี้ใครก็ตามที่สามารถเข้าไปยังศูนย์กลางตรงนั้นได้ก็มีโอกาสที่จะเติบใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจทั้งหลายที่ท่านทำงานด้วยความขยันขันแข็งอยู่เนี่ยท่านไม่มีอะไรที่ secure ตัวท่านเลยเพราะฉะนั้นมีตำรวจอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะเข้ามาหาศูนย์กลางแห่งอำนาจแล้วได้เติบโตตำรวจที่เป็นตำรวจรวมศูนย์เนี่ยนะครับถ้าหัวข้างบนเนี่ยเขาสั่งได้หมดตั้งแต่ต้นมาถึงปลายเลยนะถ้าหัวข้างบนดีแน่นอนครับว่าตรงกลางไปปลายทำอะไรไม่ถูกต้องเขาก็อาจจะดำเนินการได้เต็มที่ตรงไปตรงมาแต่ถ้าระบบของเขามีปัญหาถ้าหัวข้างบนไม่ดีแล้วหัวข้างบนไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียกับกลางล่างๆตรวจสอบยังไงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับงานตำรวจเนี่ยเป็นงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนเต็มที่นะถ้าประจุถ้าตำรวจทำงานดีนะครับอาชญากรรมน้อยตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาประชาชนมีความสุขแต่ถามว่าถ้าเกิดนายกเนี่ยซึ่งรับผิดชอบประชาชนมอบหมายเลือกตั้งมานะครับคุณมาเป็นถ้าคุณได้รับเลือกตั้งจะมาเป็นนายกแล้วปรากฏว่ามีปัญหาอาชญากรรมเต็มเมืองเลยนะตำรวจทำงานไม่เต็มที่เลยแล้วนายกไม่สามารถที่จะให้ความดีความชอบไม่สามารถที่ดำเนินการยังไงกับผบ.ตร.ได้เนี่ยนายกก็บอกกับประชาชนด้วยว่าผมทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าปตร.เขาเป็นคนพิจารณาก็อยู่อ่ะก็เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้บัญชาการทหารต่างๆในขณะนี้ครับเพราะว่าขณะนี้กองทัพนะครับท่านพิจารณาระดับนายพลกันเองรัฐมนตรีกลาโหมมีเสียงเดียวไปออกคะแนนเสียงลงคะแนนกับผู้บัญชาการทหารก็แพ้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็อย่างกองทัพไทยขณะนี้นะครับจะแตกต่างจากกองทัพของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะกองทัพของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่ากองทัพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งแต่กองทัพไทยไม่ใช่ขณะนี้เรากำลังจะทำให้กองทัพตำรวจไปเป็นแบบเดียวกับกองทัพไทยการบริหารนี่จะมีปัญหาครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะการที่เราจัดตำรวจแบบรวมศูนย์มานานเนี่ยแล้วเราเห็นกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดตำรวจแบบรวมศูนย์ถามว่าจะทำอย่างไรที่จะต้องปฏิรูปมันจริงผมเห็นด้วยกับการที่ต้องให้ตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ประจำจังหวัดไปอยู่จังหวัดจะเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นนายกอบจ.เป็นเรื่องอีกว่าหนึ่งแต่ขณะเดียวกันจะเห็นได้ครับว่าตำรวจที่อยู่ประจำจังหวัดเนี่ยจะทำหน้าที่ในคดีบางประเภทในบางเรื่องจราจรตั้งจังหวัดตำรวจจังหวัดทำไปจับเล็กจับน้อยตำรวจจังหวัดทำไปจับการพนันตำรวจจังหวัดทำไปแต่เรื่องคดีสำคัญคดีใหญ่ๆเรามีตำรวจส่วนกลางที่เข้าไปจัดการได้ตรงนี้จะเกิดการตรวจสอบระหว่างตำรวจส่วนกลางกับตำรวจจังหวัดแล้วในเมื่อเขาไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีรูปหน้าปัดจมูกครับตำรวจที่ประชาชนอุ่นใจที่สุดก็คือสายตรวจคือตำรวจที่ไปหน้าบ้านประชาชนไอ้ที่ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือเดินเท้าไปก็คือสตรีทคอร์เนอร์คือตำรวจตรงนั้นสำคัญระบบของเราเนี่ยที่มันรองเพลสรองถามเพราะเราพอเริ่มยึดอำนาจ2475เราให้ทหารดีไซน์ตำรวจที่ท่านพูดเมื่อกี้มันก็เลยกลายเป็นมิลิเทอรี่อะไรคือมีสายบังคับบัญชาจากบนลงล่างตำรวจที่สำคัญที่สุดคืออตล.เดิมแล้วก็สั่งการไปถึงข้างล่างแต่ในขณะที่ตำรวจที่ต้องการเนี่ยเราจะดูหนังฝรั่งพวกลูเทนเนนต์พวกอะไรเนี่ยสำคัญว่าคดีอยู่ที่เขาที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าสามารถจะเรียกคดีดูได้หมดมันผิดหมดเลยผมสร้างความน่าโดดเด่นสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ดีโดยเฉพาะรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการใช้อำนาจนั่นคือวัฒนธรรมการใช้อำนาจแล้วมันแฝงอยู่ในทุกอนุขุมขนในสังคมไทยเกี่ยวกับตำรวจยังไงเกี่ยวกับพวกตำรวจมีเอาไว้อย่างที่บอกซ้ายมือถือกฎหมายขวามือถือปืนดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะปฏิรูปเราจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราต้องพูดถึงการเรื่องของวัฒนธรรมทางอำนาจก่อนต่อให้การแต่งตั้งเนี่ยไม่มีการจ่ายตังค์เรื่องการแต่งตั้งนะครับแต่ถ้าวัฒนธรรมทางอำนาจยังคงดำรงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเรียกเก็บสวยเก็บหาผลประโยชน์ต่อไปดังนั้นเนี่ย
การปรับโครงสร้างใดๆเนี่ยจะต้องไปพร้อมกับเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมทางอำนาจและสร้างกระบวนการขาดอำนาจในวัฒนธรรมของตำรวจให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือส่วนต่างๆเข้ามาสื่อมีส่วนร่วมคือตำรวจเนี่ยต้องปลอดจากการใช้อำนาจเพื่อส่วนตัวนะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองคือคนที่เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้ดีว่าเวลาใช้ตำรวจในอำนาจหน้าที่เนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับจุดยึดโยงของนายกรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะครับที่เขาต้องสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการเรื่องรักษาความสงบเรื่องคดีหรืออะไรก็ตามมันต้องมียึดโยงกับผบ.ตร.นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีจะใช้ผบ.ตร.ไปสั่งให้เปลี่ยนสำนวนคดีแบบนั้นแบบนี้ตามใจตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ว่าตำรวจนี่ไม่ใช่ปลอดจากการเมืองแต่ว่าตำรวจนี่ต้องปลอดจากเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะป้องกันผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นด้วยที่พูดเมื่อกี้ส่วนข้อเสนอของอาจารย์ชำนาญจันเรืองนั้นขอไปอาจารย์จริงเวลามีไม่พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่ให้ตำรวจขึ้นกับท้องถิ่นเลยคือการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับแทนที่จะขึ้นจากส่วนกลางแล้วก็ยังมีมุมของดร.มนุษย์วัฒนโกเมนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยนะฮะแต่เวลาไม่พอจริงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับวันเสรีภาพสื่อโลกนะครับท่าทีของสมาคมสื่อเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันวันเสรีภาพสื่อโลกนะครับ Voice TV Voice Online นะครับได้สรุปออกมาว่าตกลงท่าทีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แนะนำให้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ Voice TV นะครับเป็นการแถลงการด้วยนะครับอย่างเป็นทางการถ้าคุณได้มีโอกาสฟังในวันนี้จริงๆแล้วงานวันนี้เขาเป็นงานเสวนาแต่ว่าก่อนที่ถึงงานเสวนาเนี่ยคุณปรเมศหลักเหล็กเพชรได้กล่าวก่อนนะฮะข้อเรียกร้องไปที่กสช.มีอะไรบ้างลองฟังจากปากคุณปรเมศเหล็กเพชรครับให้รัฐบาลโดยคสช.ต้องระมัดระวังการออกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนพร้อมเลิกล้างประกาศคำสั่งของคสช.ที่ริดรอนเสรีภาพสื่อซึ่งก็คือเสรีภาพของประชาชนนั่นเองนะครับเพราะว่าขณะนี้การดำเนินงานของสื่อมวลชนนี่ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป2ให้คสช.และกสทช.ต้องปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์โดยปราศจากการครอบงำนะครับ3เรียกร้องให้ประชาชนผู้ใช้สื่อทุกแพลตฟอร์มระมัดระวังในการเผยแพร่หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมายข่าวปลอมเฟกนิวนะครับที่กำลังไหลทะลักบนสื่อออนไลน์และขอให้ประชาชนกันตรวจสอบควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อให้อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพนะครับข้อสุดท้าย 4. เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงทุกแพลตฟอร์มพึงตระหนักการทำหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งจริยธรรมวิชาชีพนะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดียวกันนี้นะครับมีผู้ซึ่งเข้าร่วมงานเสวนาหลายคนนะครับอาจารย์ทิติรัตน์ทิพย์สำฤทธิ์กุลนะครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ได้พูดถึงความสมดุลที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างความมั่นคงของประเทศกับเสรีภาพของประชาชนในการใช้สื่อนะครับตรงนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกฎหมายว่าควรจะสร้างความสมดุลอย่างไรนะครับลองฟังอาจารย์ทิติรัตน์ทิพย์สำฤทธิ์กุลดังนั้นเวลาเราพูดถึงกฎหมายดิจิทัลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงกฎหมายที่มันมาจำกัดสิทธิ์นะคะแต่จริงๆมันมีกฎหมายประเภทที่ช่วยเพิ่มพูนสิทธิ์หรือช่วยทำให้เราสามารถใช้เสรีภาพของเราได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถามว่ากฎหมายพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อยังไงแน่นอนมันหนึ่งมันจำกัดใช่ไหมคะคือมันจำกัดทั้งเสรีภาพของสื่อแล้วก็เสรีภาพของประชาชนทั่วไปแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกการจำกัดเนี้ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลในโลกดิจิตอลเนี่ยค่ะมันไหลเวียนได้อย่างราบรื่นหรือว่ามีเสรีมากขึ้นคือพอเรามั่นใจว่าข้อมูลเนี้ยมันจะถูกใช้ไปในทางที่ถูกมันจะถูกใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราคนก็จะมีความมั่นใจในการใช้บริการบนดิจิตอลมากขึ้นดังนั้นกฎหมายดิจิตอลที่มันควรจะเป็นนะคะมันควรจะเป็นกฎหมายที่แม้
ตัวเนื้อหามันจะจำกัดเสรีภาพของสื่อหรือของคนเนี่ยท้ายที่สุดแล้ววัตถุประสงค์มันต้องตอบสนองการทำให้ข้อมูลมีเสรีภาพและไหลเวียนได้อย่างอิสระมากขึ้นเดี๋ยวในอนาคตผมจะเชิญอาจารย์คนนี้มาสัมภาษณ์ในรายการนี้อีกเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆนะปิดท้ายรายการในวันนี้เรื่องเบาๆแต่ผมคิดว่าสำคัญถ้าคนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวไอเกียใช่ไหมไปเที่ยวไอเกียเนี่ยแล้วไปที่นั่นจะสั่งอะไรลูกชิ้นสวีเดชมิตบอลส์วันนี้ไม่มีประเด็นใหญ่ฮือฮามากในโซเชียลมีเดียเพราะว่า Twitter ของรัฐบาล National Twitter Feed ของประเทศสวีเดนเนี่ยได้ยอมรับว่าตกลงแล้วลูกชิ้นเนี่ยนะฮะของสวีเดนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นลูกชิ้นที่นำเข้าสูตรการทำมาจากอาณาจักรออตโตเมนอาณาจักรออตโตแมนนะฮะซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกีซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ชาร์ลส์เนี่ยครองอำนาจในสวีเดนและได้ไปอยู่ในอาณาจักรออตโตแมนในช่วงระหว่างระยะเวลาปีคศ1697ถึง1718ในช่วงนั้นได้เอาสูตรของการทำลูกชิ้นกลับมาที่สวีเดนเพราะฉะนั้น Swedish meatball ที่ทั่วโลกรู้จักกันและคนสวีเดนกินกันและคนไทยก็เห่อกันไปกินกันที่ไอเกียกันนะหรืออีเกียเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือ Turkish meatball ฮะวันนี้มีคนสวีเดนอกโลกมันไม่ใช่ Swedish meatball มันคือ Turkish meatball และที่เจ็บก็คือว่านี่เป็นการยอมรับโดยทวีตของประเทศสวีเดนผมก็เพิ่งทราบว่าประเทศสวีเดนรัฐบาลเขามีTwitter อย่างเป็นทางการที่ประกาศยอมรับว่าลูกชิ้นทุกวันนี้ที่เรียกกันว่า Swedish Meatball จริงๆแล้วมาจากสมัยช่วงศตวรรษที่18ชาร์ลส์เอาเข้านำเข้ามาสูตรนำเข้ามาจากสมัยที่ตอนที่ต้องไปอยู่ที่อาณาจักรออตโตแมนมันเป็น Turkish Meatball มันเป็นลูกชิ้นตุรกีแม้กระทั่งที่กินในอีเกียเนี่ยมันไม่ใช่ของสวีเดนมันของตุรกีนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ